สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะพูดถึงการลงตัวคอมไพเลอร์ C30 หรือว่า MPLAB C30 นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงการลงตัว MPLAB IDE ไปแล้วนะครับนะซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทำตามขั้นตอนที่ผมพูดไปก็จะมี MPLAB ไว้ใช้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย MPLAB ยังใช้งานไม่ได้นะก็คือยังไม่สามารถที่จะคอมไพล์ไฟล์ C โดยใช้ C30 ได้นั่นเองนะแต่ตอนนี้ก็มาเริ่มกันที่การลงตัว MPLAB C30 นะครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนกับการลง MPLAB IDE นะโดยเริ่มจากการแตกไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับนั่นคือคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Extract Tool นะแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวนี้นะครับผลของการแตกไฟล์ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นะชื่อเดียวกันตามนี้นะเข้าไปในโฟลเดอร์ครับในโฟลเดอร์ก็จะมีตัว installer หรือว่าตัวเพื่อติดตั้งนะครับตรงนี้ก็เช่นเดิมครับถ้าเกิดว่าใช้ WindowsVista หรือว่า Windows 7เนี่ยก็ให้คลิกขวาแล้วก็เลือก Run as Administrator ตัวนี้ตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยได้มีการลงเวอร์ชั่นก่อนหน้าไว้แล้วนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะทำการลงทับไปเลยนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับก็มีข้อความการเตือนแล้วก็การแนะนำนะครับเช่นให้ปิดโปรแกรมต่างๆไปถ้าไม่จำเป็นนะปิดแอนตี้ไวรัสถ้าเกิดว่าแอนตี้ไวรัสตัวนั้นเนี่ยมีการเตือนในขั้นตอนการลงนะครับคลิกเนี่ยไปครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะให้อ่านถ้ามีเวลาก็ควรจะอ่านครับในทีนี้เนี่ยเพื่อรักษาเวลานะครับผมจะไม่อ่านนะแล้วก็ต่อมาก็ให้คลิกตัว Accept ก็คือยอมรับข้อกำหนดต่างๆดังกล่าวข้างบนหรือว่าใครจะปริ้นไม่อ่านก็ปริ้นที่นี่นะคลิกที่ปริ้นนะตอนนี้ Accept แล้วก็ Next ตอนนี้ก็บอกว่าโปรแกรมนี้ต้องการให้ลงที่ใช้ได้สำหรับทุก User หรือเปล่าในกรณีที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มี User หลายคนมาล็อกอินใช้นะก็ควรจะดูว่ายูเซอร์คนอื่นเขาต้องการใช้ด้วยหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการใช้ก็คลิกโนและทีนี้คอมพิวเตอร์ผมใช้อยู่คนเดียวนะผมไม่มียูเซอร์อื่นมาใช้ด้วยนะผมคลิกโนก็คือใช้คนเดียวนะตรงนี้ก็เหมือนกับการลง MPLAB IDE นะก็จะมีรูปแบบการลงให้เลือก2แบบก็คือแบบก็ต้องหรือว่าเข้าไปกำหนดการลงเองนะอีกแบบนึงก็คือแบบ complete นะก็คือลงแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะการลงแบบ complete ก็จะต้องการพื้นที่นะครับที่เยอะหน่อยนะในที่นี้ผมเลือก complete นะคลิก next นะครับต่อมาก็คือโฟลเดอร์ปลายทางเนี่ยจะให้ลงไว้ที่ไหนนะครับนะปกติเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น C โปรแกรมไฟล์แล้วก็ microchipแล้วก็ตามด้วย MPLAB C30 นะแต่ว่าในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมลงตัว MPLAB IDE ไว้ในโฟลเดอร์ที่ผมกำหนดไว้เองนะนั่นคือผมลงไว้ที่โฟลเดอร์ได้ C นะครับแล้วก็ลงไว้ใน X24 Microcontroller ตรงนี้นะครับดังนั้นในการลงตัว C30 เนี่ยนะก็ควรจะลงไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับนั่นก็คือพิก24 Microcontroller นะครับลงมาที่นี่นะครับตอนนี้ลองคลิกโอเคไปเห็นว่าโฟลเดอร์ตัวนี้เปลี่ยนไปแต่ผมถ้าเกิดว่าผมลงมาที่โฟลเดอร์นี้มันก็จะไปรวมกับไฟล์อื่นนะซึ่งเราไม่รู้ว่าไฟล์ที่จะลงไปเนี่ยเป็นไฟล์ของใครกันแน่นะเพราะงั้นก็ควรจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บเฉพาะตัวคอมไพเลอร์ C30 ไว้นะในทีนี้ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์เฉพาะขึ้นมาโดยการพิมพ์ backslash แล้วก็ mp
lab P30 นะความว่าสิ่งที่จะลงต่อไปนี่จะอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย NPLab P30 นะซึ่งโฟลเดอร์ย่อยนี้ก็คืออยู่ในไดรฟ์ C ที่24ในโฟลเดอร์นั่นเองนะครับคลิกโอเคไปนะตอนนี้ตัวที่กำลังจะลงก็จะอยู่ในโฟลเดอร์4พิก24ในโฟลเดอร์3ด้วย NPLab 430นั่นเองนะตอนนี้จะคลิก next ไปครับตอนนี้ตัวติดตั้งบอกมาว่าจะให้แอดตัว path environment ไปหรือเปล่านะตอนนี้ให้คลิก yes ไปครับไม่งั้นต้องไปแอดเองจะยุ่งยากนะครับตอนนี้คลิก yes นะตรงนี้ก็มีคำถามขึ้นมาครับว่าต้องการให้ไปจัดการเกี่ยวกับระบบหรือว่า registry หรือเปล่าเพื่อที่จะให้ NPLab เนี่ยสามารถที่จะใช้ compiler หรือว่าใช้ C30 ตัวนี้ได้นะแน่นอนว่าเราต้องการให้ NPLab สามารถที่จะใช้งาน compiler C30 ได้นะเพราะงั้นจะคลิก yes ครับนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างรายงานว่าสิ่งที่กำลังจะติดตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะก็คืออยู่ที่นี่แล้วก็จะติดตั้งอะไรลงไปบ้างนะก็ลองเลื่อนดูนะก็มีตามนี้นะครับก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวคอมไพเลอร์ C30 นะคลิกเน็ตไปครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องรอกันสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าจะเสร็จมานะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะครับการลงตัวคอมไพเลอร์ NPLab C30 นะตอนนี้ก็คลิก finish ไปครับนะหน้าต่างนี้ก็สามารถที่จะปิดไปได้นะตอนนี้ลองเข้าไปตรวจสอบดูครับใน Drive C นะแล้วก็อยู่ใน X24 ในคอนโทรลเลอร์นะที่ผมเลือกไว้นะก่อนหน้านี้นะก็จะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนั่นคือตัว NPLab C30 นั่นเองนะครับลองเข้าไปดูในนี้ก็จะมีไฟล์ต่างๆนะซึ่งเป็นของตัว NPLab C30 นั่นเองนะครับนะก็จะมีอยู่11ไอเทมนะครับตัวคอมไพเลอร์จริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าบินนะครับนะก็คือจะเป็นตัว exe ที่จะถูกนะเรียกโดย NPLab IDE นะไฟล์เหล่านี้จะถูกสั่งให้ทำงานผ่านตัว NPLab IDE นี่นะเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมาทำการกำหนดค่านะครับให้ตัว NPLab IDE เนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกคอมไพเลอร์นะตัว NPLab C30 นะให้ทำงานนะอาจจะต้องมีการเขียนโปรแกรมง่ายๆขึ้นมาเพื่อทดสอบนะครับว่า NPLab IDE เนี่ยสามารถจะทำงานร่วมกับตัว NPLab C30 ได้แล้วจริงนะเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปมาดูกันครับว่าจะมีขั้นตอนกันอย่างไรบ้าง